สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนปี66นะครับสิ่งที่จะมาพูดคุยนะครับในวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็คือจะมาจากเรื่องของคำถามของเพื่อนสมาชิกที่ส่งเข้ามาถามผมนะครับขอให้ผมเลือกปืน2กระบอกนะกระบอกหนึ่งเป็นตัวโครงโพลิเมอร์อีกกระบอกหนึ่งเป็นโครงเหล็กนะครับตัดสินใจยากนะไม่รู้ว่าจะเลือกหรือว่าจับอะไรดีซึ่งในประเด็นนะครับเรื่องของการเลือกตัวปืนโครงโพลิเมอร์โครงเหล็กโครงอลลอยเนี่ยผมเคยทำเอาไว้แล้วก็มีท่านอื่นๆเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้นะครับหลายคลิปมากนะแต่วันนี้ก็จะลองมาพูดนะครับในประเด็นเนี้ยเจาะให้ฟังลึกๆนะครับอีกทีหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเริ่มต้นนะครับดูไปทีละแบบเริ่มจากปืนที่เป็นโครงโพลิเมอร์ก่อนตัวแทนนะครับของตัวปืนเนี่ยก็คือจะเป็นปืนกล็อกนะนำปืนออกมานะครับทุกครั้งจับถือปืนนิ้วอยู่นอกกงไกปลดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือแม็กดึงสไลด์นะครับตรวจสอบว่าในลำเพลิงเนี่ยไม่มีรูนะครับปืนปลอดภัยนะดูให้ดีนะครับทำทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนลดสไลด์ลงนะครับลองมาดูนะปืนแบบโครงโพลิเมอร์เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากๆในยุคสมัยนี้นะครับจุดเด่นมีเยอะนะ1 นะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเบาปกติปืนนะครับไซส์แบบนี้ไซส์คอมแพคนะครับที่ทำมาจากเหล็กหรือว่าสแตนเลสนะครับล้วนๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1โลนะโดยประมาณนะครับแต่ปืนแบบนี้จะไม่ถึงน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก 7-800 กรัมโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเบาถือว่าเบานะแล้วก็ด้วยนะครับวัสดุที่ทำมาจากตัวโพลิเมอร์นะหรือว่าเป็นเนื้อพลาสติกนะครับอย่างหนึ่งนะคุณสมบัตินะครับของโพลิเมอร์แบบนี้ก็จะมีเรื่องของการต้านสนิมจะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะไม่ว่ามือเราเนี่ยจะเลอะเหงื่อนะครับมีความเค็มนะอะไรก็แล้วแต่จับเข้าไปเนี่ยไม่ต้องรูปน้ำมันนะอยู่ยาวๆเลยนะครับสบายๆนะการถอดประกอบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโมเดลนะครับหรือว่ายี่ห้อของตัวปืนถ้าเป็นปืนกล็อกนะครับหรือปืนอื่นๆเนี่ยที่ทำมาจากโครงโพลิเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถอดง่ายส่วนใหญ่นะครับจะถอดประกอบง่ายยกตัวอย่างเช่นปืนกล็อกนะแบบนี้นะครับก่อนถอดปืนนะครับตรวจสอบให้ปลอดภัยปลดแม็กดูลูกในลำเพลิงนะครับดูให้ดีทำแล้วทำอีกนะซ้ำไปซ้ำมานะครับเรื่องของความปลอดภัยปิดสไลด์นะครับปืนกล็อกจำเป็นต้องลั่นไกทีนะครับที่ทำปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะถอดประกอบง่ายอันนี้คือวัสดุที่ทำมาจากโลหะจำเป็นต้องทำมาจากโลหะนะครับเนื่องจากว่าส่วนประกอบนี้จะต้องรับเรื่องของแรงดันในการจุดระเบิดของกระสุนปืนแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอันนี้จำเป็นต้องเป็นโลหะแต่ไอ้เจ้าตัวโครงนะครับตัวนี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่ปฏิวัติวงการนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะเรียกว่าเป็นปืนสมัยใหม่นะเดิมทีเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้รับความเชื่อมั่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาดูเนี่ยเหมือนกับเป็นของเล่นเลยซึ่งมันก็จริงมันเบามากนะครับอย่างกับปืนของเล่นเลยนะฮะเบามากแต่ก็ด้วยเทคโนโลยีนะครับของวิศวกรต่างๆนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของเคมีเนี่ยเขาก็มีส่วนผสมนะครับของเนื้อพลาสติกเนี่ยแข็งแรงมากๆบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆถ้าเอาตัวนี้ฝังดินนะครับเทียบกับเหล็กนะสมมติว่าตัวปืนเนี่ยถูกฝังดินนะครับเอาไว้นะอีก100ปีเนี่ยขุดขึ้นมานะครับเจ้าเนื้อเหล็กเนี่ยจะผุพังเนี่ยไปโดยมากเลยแต่เจ้าตัวโพลิเมอร์เนี่ยจะยังคงสภาพอยู่แบบนี้เลยนะครับแข็งแรงมากนะผ่านนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับอีก1จุดเด่นก็คือเรื่องของราคานะราคาถ้าเทียบนะครับในตัวโครงปืนที่ทำมาจากเหล็กล้วนกับโพลิเมอร์เนี่ยโพลิเมอร์จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าค่อนข้างถูกกว่าอันนี้เป็นราคาเทียบกับต่างประเทศแต่พอนำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่มีความแตกต่างเรื่องของราคาเลยเพราะว่ามันบวกภาษีเข้าไปโอ้โหเรียกว่าหลายเท่าตัวนะก็เอาว่าพอๆกันแต่ถ้าเกิดว่าต่างประเทศเนี่ยไอ้เจ้าแบบนี้ก็จะประหยัดหรือว่าถูกกว่านะอันนี้คือแบบที่1 นะครับตัวโครงโพลิเมอร์นะต่อไปนะครับมาดูที่แบบเหล็กบ้างนะครับตัวแทนก็คือตัว Shadow One นะครับจับถือปืนนิ้วนอกกงไกปลดแมกกาซีนนะครับให้เรียบร้อยจากนั้นทำการตรวจสอบในลำเพลิงว่าไม่มีกระสุนนะครับดูให้ดีนะนี่นะครับปืนปลอดภัย
ทำช้าช้าให้มั่นใจนะครับว่าปืนเนี่ยปลอดภัยจริงๆนะมาดูนะครับจุดดีของเขาเลยนะครับเรื่องของตัวเหล็กเนี่ยที่ทำมาจากเหล็กล้วนทั้งกระบอกนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นนะในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเผื่อว่านำตัวปืนที่ทำมาจากเหล็กเนี่ยไปฝังดินคู่กับโพลิเมอร์โพลิเมอร์จะยังคงอยู่นานกว่านะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่มีใครนะครับที่จะนำปืนเนี่ยไปฝังดินในการใช้งานทั่วไปเขาก็เก็บนะเก็บปืนลงกล่องนะครับเข้าตู้เซฟนู่นนี่นั่นนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นในส่วนของชิ้นงานที่เป็นเหล็กเนี่ยย่อมเหนือกว่าตัวปืนที่เป็นแบบโครงโพลิเมอร์อันเนี้ยเป็นคอมมอนเซนส์นะครับหรือว่าเป็นความรู้สึกโดยทั่วไปของคนทั่วไปนะก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมก็เช่นกันผมก็รู้สึกว่าถ้าจะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งเพื่อที่จะตกเป็นมรดกนะครับให้กับลูกหลานเนี่ยผมก็อยากจะซื้อที่เป็นเหล็กเพราะความเชื่อมั่นในเรื่องของวัสดุที่แข็งแรงนะคิดอย่างนั้นนะครับคิดอย่างนั้นแต่ก็มันก็จะมีนะครับจุดอ่อนก็คือเรื่องของสนิมถ้าเผื่อว่าเก็บแบบทิ้งขว้างไม่ดูแลรักษานะครับตัวปืนเนี่ยรับประกันว่าสนิมเกิดขึ้นแน่นอนนะแน่นอนนะครับถ้าเผื่อว่าเทียบ2กระบอกเนี่ยดูแลนะครับเหมือนกันโดยคนคนเดียวกันนะครับกระบอกนี้ก็จะขึ้นน้อยกว่ากระบอกนี้ก็จะขึ้นมากกว่าเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าการจับถือของคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเนี่ยก็คือเขาจับเนี่ยนะครับจังหวะที่จับกำปืนก็จะมีเหงื่อจากอุ้มมือเนี่ยนะเข้ามาเกาะนะครับอยู่ที่ตรงโครงปืนนะหรือบางทีนะครับบางจังหวะเนี่ยเหงื่อเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะซึมเข้าไปที่ภายในนะครับประกับด้านในเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมนะครับแล้วก็เกิดเป็นปฏิกิริยาขึ้นทำให้เป็นสนิมนะถ้าเทียบนะครับปืนแบบนี้กับโครงโพลิเมอร์โครงโพลิเมอร์นี่สบายนะครับนะเรียกว่าเหนือนะเหนือเลยนะครับเรื่องของสนิมไม่มีแต่ตัวนี้จะเกิดขึ้นง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแล้วก็เรื่องของราคานะครับต้นทุนในการผลิตถ้าเผื่อว่าเทียบนะครับตัวที่เป็นเหล็กนะเนื่องจากวัสดุที่ทำมาจากเหล็กนะครับในการขึ้นรูปในการกัดชิ้นงานต่างๆเนี่ยย่อมมีความยากกว่านะครับตัวโครงโพลิเมอร์เนี่ยใช้การฉีดขึ้นรูปเอานะเป็นการฉีดขึ้นรูปแต่นี้อาจจะใช้การกัดการซอกการกลึงนะครับก็แล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้นทุนนะครับของตัวปืนที่ทำมาจากเหล็กเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าอาจจะสูงกว่านะครับแล้วก็บวกกับนะครับเข้ามาในเมืองไทยนะบางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดในเรื่องของราคานะครับตัวปืนถ้าเผื่อว่าเทียบนะครับตัวปืนที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนะตัวปืนที่ทำมาจากเหล็กเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่หลักแสนอยู่ที่หลักแสนนะครับในขณะเดียวกันนะครับปืนที่ทำมาจากตัวโครงโพลิเมอร์แบบนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 80,000 นะโดยประมาณนะครับก็มีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นครับคนที่จะเลือกตัดสินใจนะครับในการที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากที่จะตัดสินใจอาจจะสรุปเป็นข้อง่ายๆนะครับสำหรับที่จะเลือกปืนไว้สักแบบหนึ่งนะข้อแรกนะครับดูเรื่องของความชอบก่อนเราชอบปืนแบบไหนบางคนชอบแบบโพลิเมอร์ก็เลือกโพลิเมอร์บางคนชอบเหล็กก็ไปที่เหล็กบางคนชอบโครอะลอยก็ไปที่อะลอยนะครับได้หมดนะสองนะครับก็คืองบประมาณส่วนตัวจะบอกว่าอย่าไปลำบากเจียดเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งนะโดยที่มันเกินกำลังไปนะครับดูให้เหมาะอย่าให้ลำบากเอาพอดีนะอันนั้นคือเรื่องของงบประมาณนะครับสามก็คือดูที่เรื่องของวัตถุประสงค์ซื้อไปเพื่ออะไรนะถ้าเผื่อว่าอยากเก็บระยะยาวนะครับตัวเหล็กก็น่าจะดีกว่าถ้าเผื่อว่าจะซื้อนะครับในการใช้นะใช้บ่อยๆนะครับจับถือใช้งานเองนะมาที่โพลิเมอร์นะครับแบบนั้นนะเพราะนั้นก็ในเรื่องของการซื้อปืนเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างตอบยากนะดังนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะให้คำตอบแบบชัดเจนได้ไม่ว่าจะถามอีกกี่ครั้งก็แล้วแต่ในประเด็นปัญหาประมาณนี้ก็จะมีแนวทางนะครับในการพิจารณาก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับประมาณนั้นให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังจะขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ในอำเภอท่านเซ็นอนุญาตไวๆนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ